ภาพล่าสุดพลอยเชอร์มานหุ่นเปลี่ยนไปแบบผิดตาหรือมีข่าวดีในวัย40ปีดูมีน้ำมีนวลลุ้นมีข่าวดีเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับพลอยเชอร์มานเราจะเห็นความสวยมาพร้อมความแซ่บของเธออยู่บ่อยครั้งช่วงนี้มัมและหวานใจโต้งทูพีก็ได้ควงแขนพากันเที่ยวต่างประเทศไม่พักเลยตอนนี้อยู่กันที่นิวยอร์กมัมได้โพสต์โมเมนต์สวีทภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดมัมโพสต์ภาพตัวเองเดินเที่ยวที่นิวยอร์กพร้อมข้อความบอกว่าเดินน่ะไม่เท่าไหร่แต่กินเนี่ยเยอะมากตัวกลมเป็นแมวน้ำแล้วอ้ำป้อนเขาหน่อยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความสวยของมัมและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะอ้วนขึ้นแต่ก็รักเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการสำหรับนางเอกดังพลอยหรือพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์กับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหรือโต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจที่หลังจากเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงสงกรานต์2566ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนคลับตามส่องอินสตาแกรมแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวเพราะมีโมเมนต์หวานๆที่ฝ่ายชายเปิดโหมดข้างรักแบบไม่พักทั้งลงรูปคู่ทำอาหารจูงมือกันเข้ายิมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมาพลอยเชอร์มานได้โพสต์ภาพประกาศเปิดตัวกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มโต้งโดยเป็นภาพขณะที่ทั้งคู่เดินควงแขนกันแบบกระหนุงกระหนิงสุดๆพร้อมระบุแคปชั่นว่า I told the star about you ทางด้านโต้งทูพีเองก็ได้โพสต์ภาพที่ทั้งคู่กอดกันลงอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับและเพื่อนพ้องของทั้งคู่ถึงกับรีบเข้ามาเม้นแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ของทั้งสองคนกันเพียบ